ดีครับชื่อนนท์ครับอานนท์บัวพาครับเรื่องของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโด่งดังจากโซเชียลจากรูปที่เขาโพสต์วันที่รับปริญญามีคนติดตามรูปนี้แล้วก็ดูมันเป็นอะไรที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมาแบบทั่วพริบตาเดียวจริงๆวันรับปริญญาวันนั้นรูปที่คุณโพสต์ในโลกโซเชียลแล้วทำให้คุณมีชื่อเสียงเนี่ยมันคืออะไรนนท์ตอนรับปริญญาครับปกติก็คือเราจะเห็นว่าเวลาพี่ๆเขาถ่ายรูปรับปริญญากันนะครับถ้าเกิดคุณพ่อเสียเนี่ยเขาจะถือกับรูปคุณพ่อแล้วก็ไปถ่ายรูปกับคุณแม่หรือว่าคุณแม่เสียก็ถือกับรูปคุณแม่ไปถ่ายรูปกับคุณพ่อครับแต่พอถึงวันเรารับปริญญาครับเราก็อยากถ่ายรูปกับครอบครัวเราก็เลยพกกรอบรูปทุกๆคนไปถ่ายด้วยนี่คือคนทุกคนในครอบครัวของน้องนนท์นะครับที่ปัจจุบันเสียหมดแล้วใช่ครับใครบ้างอ่ะผมมีพ่อมีแม่มีพี่สาว2คนแล้วก็พี่ชาย1คนนะครับพี่สาว2คนนี้ก็คือเสียชีวิตก่อนที่ผมจะเกิดในช่วงที่พี่คนโตอายุ9ขวบอ่ะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นคือพี่ชายอายุได้9ขวบก็เสียชีวิตครับเรือระเบิดพร้อมกับคุณพ่อพอมาถึงตอนที่ช่วงผมอายุ9ขวบอ่ะครับก็คือคุณแม่เสียเขาก็เลยเชื่อว่าเลข9ทั้งหมดเนี่ยทำพาครอบครัวเข้าไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลข9ขวบวันที่9ตอนปัจจุบันเนี้ยนะครับตั้งแต่เรา9ขวบมาเนี่ยเราเป็นกำพร้าอ่ะพูดง่ายๆเราอยู่กับใครบ้างก็หลังจากนั้นคุณยายก็รับมาเลี้ยงครับอยู่กับคุณยายใช่ครับแล้วก็อยู่กับยายได้สักพักนึงก็คือคุณครูก็เห็นแววว่าเราน่าจะร้องเพลงได้ก็เลยพาเราไปฝึกร้องเพลงหลังจากนั้นก็เริ่มร้องเพลงเป็นพิธีกรหาเงินดูแลยายแล้วก็ส่งตัวเองเรียนครับวันนี้นบจะร้องเพลงอะไรครับทหารใหม่ไปกองครับจะมาในเพลงทหารใหม่ไปกองซึ่งเพลงนี้ก็เข้ากับชีวิตคุณอานนท์เป็นอย่างมากและทหารใหม่ที่กำลังจะไปกองอย่างคุณอานนท์จะร้องเพลงนี้ได้ม่วนขนาดไหนเราไปฟังกันเลยโบกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนจำผ่านรังไกลแฟนอย่ามองสองปีกลับมาฝันไปว่าในหลวงให้แวนเป็นตัวแทนได้ไปแนวหน้าจับใบแดงและได้ทอบสองลาน้องๆพี่ป้าน้าอาเพื่อนคิวรถและเพื่อนร้านตัดผมบ้านเจดมเจเล็กเจดาพวกยวนมันกำแหงหนักพวกยวนละมันกำแหงหนักจะขอสมัครไปตาพระยาโบกมือย่อยๆบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างร้างไกลแฟนอย่ามองสองปีกลับมาเชิญหลวงพ่อห้อยคอทั้งพวงเชิญปู่หลวงไปกันเถิดหนาหลวงปู่แหวนองค์นี้รุ่นแรกเพิ่งไปแลกกับรองผู้ว่าหลวงปู่โตนี่หลวงพ่อโตและนี่ยาโมของแม่ให้มาหลวงพ่อทวดอยู่วัดช้างให้เอ้าหลวงพ่อคลายพ่อแพ้ต้องพาหลวงพ่อแชมพ่อแดงพ่อชัยและนี่เหล็กไหลของพ่อให้มาหลวงปู่ฟันหลวงพ่อโสธรกรมหลวงชุมพรมาช่วยรักษาเลือดไทยไม่เคยขี้คลาดเลือดไทยไม่เคยขี้คลาดจะรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์โบกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำห่างร้างไกลแฟนอย่ามองสองปีกลับมาเป็นไงพี่เอจำลูกศิษย์คนนี้ได้ไหมจำได้ครับจำได้แล้วใช่ไหมก่อนอื่นต้องชมน้องนนท์ก่อนเลยนะว่าเห็นความมุมนะเขาตั้งแต่ที่เขามามาสเตอร์กีตั้งแต่แรกๆเลยครับก็ชื่นชมนะนนท์นะเป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปลูกศิษย์พี่เอจะไปเรียกเขาไอ้น้องนนท์ไม่ได้แล้วอีก 3-4-5 ปีตอนนี้เขาต่อโทรแล้วเขาได้ทุนไปจบปริญญาเองนะต่อไปคงต้องเรียกด็อกเตอร์นะคนนี้แล้วเวลาเอาให้ได้นะเอาให้ได้เอาไอ้เรื่องเพลงไว้ทีหลังนะแต่เรื่องปริญญาเอกคุณต้องทำให้ได้
แล้วคุณก็เอารูปอีก4รูปอีก5คนน่ะมาถ่ายใหม่อีกทีนึงใช่เพราะครั้งนั้นนะพี่จะให้ยืมรูปพี่ลงไปด้วยแล้วเวลาเขาร้องเพลงเขาเอนเตอร์เทนนะก่อนที่จะมาโบกมือย่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวๆพี่แป๊บนึงแหมกลัวพี่ไม่พอเฮ้ยพี่เขาจะต้องใช้ที่ก็ครับพี่เต็มที่เลยครับพี่เต็มที่เลยก่อนที่จะโบกมือย่อยครับอ่ะมือขาอย่างนี้เลยโบกมือย่อย